เปิดตัวอาสาร่วมด้วยระยอง087จิตอาสาวัย20ปีที่อุทิศตนเพื่อสังคมช่วยเหลือผู้เดือดร้อนด้วยวัยเพียง20ปีนายสุทัศน์ยิ้มเยือนหรือน้องเพชรเลือกแบ่งเวลาว่างจากการเรียนและการทำงานมาเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมซึ่งน้องเพชรเล่าถึงจุดเริ่มต้นให้ทีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยการสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยองฟังว่าเนื่องจากมีบ้านอยู่ติดถนนหลักสายบ้านบึงแกลงทำให้พบเห็นอุบัติเหตุบ่อยครั้งทุกครั้งอยากจะช่วยเหลือแต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะไม่มีความรู้จึงตัดสินใจสมัครเป็นอาสามูลนิธิในพื้นที่และล่าสุดได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายอาสาร่วมด้วยช่วยกันระยองรหัสร่วมด้วยระยอง087ในช่วงมาผมมันเป็นถนนที่เขาใช้ความเร็วสูงแล้วก็บางทีการขนส่งก็พักผ่อนกันน้อยเลยมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งครับบางทีผมพบเจอแล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้เข้ามาเป็นอาสาครับเพื่อช่วยเหลือสังคมได้อย่างทันท่วงทีนะครับเมื่อได้เข้ามาทำงานเป็นจิตอาสาทำให้น้องเพชรได้รับความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้บาดเจ็บรวมทั้งการใช้วิทยุสื่อสารช่วยประสานแจ้งเหตุซึ่งทางคุณพ่อน้องสาวและเพื่อนจิตอาสาต่างรู้สึกดีใจประทับใจและชื่นชมในตัวของน้องเพชรเป็นอย่างมากที่เสียสละตนเองเพื่อส่วนรวมและพร้อมสนับสนุนให้ทำงานด้านนี้ต่อไปดีใจแล้วประทับใจที่ได้ช่วยเหลือตัวรวมอยากให้เขาทำเรื่อยไปแต่เหมือนแบบใจแทนพี่ชายที่ช่วยคนป่วยได้เผื่อคนในครอบครัวเป็นอะไรเขาก็จะได้ช่วยได้สำหรับน้องเพชรเนี่ยเป็นคนใหม่ที่มีความตั้งใจในเรื่องของหลายๆอย่างน้องเพชรเนี่ยทั้งเรื่องเรียนเรื่องช่วยงานบ้านการช่วยเหลือสังคมตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เขาทำได้ดีในทุกๆด้านนะครับเขาก็แบ่งเวลาทั้งด้านการเรียนอันนี้รู้สึกเขาจะฝึกงานผมก็อยากจะบอกนะครับวัยรุ่นไทยสมัยใหม่ทุกคนนะครับผมมีเวลาว่างก็ทำเพื่อสังคมบ้างครับแต่ถ้าเราทำเพื่อสังคมแล้วเราต้องคำนึงนะครับอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนเพราะการทำความดีมันก็ต้องทำให้ตัวเราได้ดีนะครับด้วยความตั้งใจของน้องเพชรหรือนายสุทัศน์ยิ้มเยือนอาสาร่วมด้วยระยอง087ที่พร้อมทำประโยชน์เพื่อสังคมแบบนี้ตลอดไปจึงนับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างคนทำดีที่เราขอร่วมชื่นชมและยังเป็นแบบอย่างให้เราทุกคนหันมาทำความดีแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันโดยมีสายด่วนร่วมด้วยช่วยกันโทร1677รับเรื่องและเป็นสื่อกลางประสานการช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมง